สิ่งที่ควรรู้ก่อนซื้อ Honor Play 40และ Honor Play 40 Pro สวัสดีสวัสดีมิตรรักแฟนโฟนและแฟนไอทีทุกท่านครับวันนี้ครับเราจะมาแนะนำสิ่งที่ควรรู้ก่อนซื้อ Honor Play 4T และก็ 4T Pro นะครับซึ่งพูดถึง Honor เนี่ยหลายๆคนอาจจะสงสัยว่าเฮ้ยมันเป็นแบรนด์อะไรก็ต้องบอกว่า Honor เนี่ยเป็นแบรนด์มือถือสุดคุ้มราคาประหยัดนั่นเองครับทั้ง2รุ่นนี้ครับเปิดตัวออกมาในซีรีส์ 4T เหมือนกันนะครับแต่ว่าจะมีข้อดีและข้อเด่นอะไรกันบ้างและสิ่งที่ควรที่จะรู้ก่อนที่จะซื้อ2รุ่นนี้เนี่ยมีอะไรกันบ้างเดี๋ยวเราไปรับชมพร้อมๆกันเลยดีกว่าครับกับผม Dream มริยับ Let's goมาเริ่มต้นกันที่ Honor Play 4T ก่อนเลยนะครับรุ่นนี้ครับจะมาพร้อมกับขนาดหน้าจออยู่ที่ 6.39 นิ้วความละเอียดจะเป็น HD Plus เลือกใช้ชนิดหน้าจอเป็น IPS LCD นะครับขนาดของหน้าจอครับบอกได้เลยว่าไม่ได้ใหญ่จนเกินไปแล้วก็ไม่ได้เล็กจนเกินไปนะครับกำลังพอเหมาะพอเจาะเหมาะสำหรับการถือพกพาออกไปข้างนอกนะครับแต่ว่าช่วงนี้ก็ถือเล่นในบ้านก่อนนะครับพอร์ตการเชื่อมต่อรุ่นนี้จะเป็น Micro USB 2.0 ปกตินะครับแจ็ครูหูฟัง 3.5 ก็ยังมีมาให้ตามปกติเลยส่วนระบบสแกนลายนิ้วมือหรือว่าระบบความปลอดภัยครับรุ่นนี้จะเป็นการสแกนลายนิ้วมือด้านหลังตัวเครื่องครับก็จะเป็นการสแกนลายนิ้วมือแบบรวดเร็วนะครับความเร็วนี้ไม่ต้องห่วงอยู่แล้วนะครับน้ำหนักตัวเครื่องครับรุ่นนี้จะอยู่ที่176 กรัมนะครับช่องใส่ซิมจะเป็นแบบ Duo SIM นะครับ2 สล็อตอีกช่องนึงเนี่ยสามารถเลือกได้ว่าจะใส่ซิมการ์ดซิมที่2หรือว่าจะใส่ SD การ์ดเพิ่มก็ได้นะครับมาดูในส่วนของการทำงานกันบ้างดีกว่าครับรุ่นนี้จะรันด้วย Android 10ครับครอบทับมาด้วย Magic UI version 3.1 ส่วน CPU ครับเลือกใช้เป็น Kirin 710A Octa Core ครับความเร็วจะอยู่ที่ 2.2 กิกะเฮิรตซ์ส่วน GPU เลือกใช้เป็น Mali G51 MP4 สำหรับ CPU เครื่องนี้นะครับถือได้ว่าเหมาะสำหรับการใช้งานทั่วไปครับและจุดเด่นของ Kirin ก็คือการจัดการความร้อนครับบอกได้เลยว่าเล่นได้เรื่อยๆทั้งวันเลยนะครับส่วนในด้านการเล่นเกมครับรุ่นนี้ถือว่าเล่นได้นะครับแต่ก็อาจจะไม่ได้จริงจังอะไรมากประมาณนั้นครับแต่ก็ถือว่าเล่นได้นะครับมาดูในส่วนของเรื่องกล้องครับรุ่นนี้จะกล้องหลัง2ตัวนะครับตัวหลักจะอยู่ที่48 ล้านพิกเซลรูรับแสง GTF 1.8 เป็นกล้องเลนไวด์นะครับบวกมาด้วยกับเลนเดปเซนเซอร์อีก2 ล้านพิกเซลนะครับสามารถถ่ายวิดีโอสูงสุดได้ที่ 1080x30fps นะครับส่วนกล้องหน้ารุ่นนี้จะให้มาที่8 ล้านพิกเซลนะครับก็ในเรื่องของกล้องครับผมบอกได้เลยว่าในด้านของความละเอียดเนี่ยรุ่นนี้เขาจัดหนักจริงๆครับกับ48 ล้านพิกเซลแต่ว่าอาจจะมองว่าเฮ้ยทำไมไม่ให้เลนอัลตร้าไวมาอันนี้ก็อาจจะมองเป็นข้อสังเกตนิดนึงนะครับมาดูในด้านของแบตเตอรี่ครับรุ่นนี้จะให้มาอยู่ที่4,000 มิลลิแอมป์นะครับมาดูในด้านของสีครับรุ่นนี้จะมีสีให้เลือกอยู่ทั้งหมด3 สีนะครับก็จะเป็นสีดำสีเขียวนะครับส่วนแรมกับรอมเนี่ยรุ่นนี้จะมีมาให้ขนาดเดียวนะครับนั่นก็คือแรม6 กิกะรอม128 กิกะครับถือว่าเหลือเฟือเลยนะครับกับราคาเปิดตัวอยู่ที่ประเทศจีนเพียงแค่1,199 หยวนหรือประมาณ 5,600 บาทเท่านั้นเองซึ่งในสเปคนี้นะครับราคานี้ผมบอกได้เลยว่าคุ้มมากๆเลยนะครับเดี๋ยวทีนี้เรามาดูในส่วนของ Honor Play 4T Pro รุ่นพี่ของเขากันดีกว่าครับรุ่นนี้ครับจะมาพร้อมกับขนาดหน้าจออยู่ที่ 6.3 นิ้วนะครับความละเอียดจะเป็น Full HD Plus นะครับชนิดหน้าจอเลือกใช้เป็น OLED ซึ่งในด้านของหน้าจอครับรุ่นพี่บอกได้เลยว่าดีกว่าอย่างแน่นอนครับเพราะว่าชนิดของหน้าจอเนี่ยเป็นถึง OLED เลยนะแถมความละเอียดเนี่ยยังคมชัดกว่าอีกด้วยนะครับพอร์ตการเชื่อมต่อครับรุ่นนี้แน่นอนว่าเป็น USB Type C แล้วนะครับแจ็ครูหูฟัง 3.5 ก็ยังมีมาให้ตามปกติไม่ได้ตัดออกไปไหนส่วนด้านการสแกนลายนิ้วมือหรือว่าการรักษาความปลอดภัยครับรุ่นนี้เลือกใช้เป็นการสแกนลายนิ้วมือใต้หน้าจอครับซึ่งเป็นความปลอดภัยขั้นกว่าการสแกนลายนิ้วมือด้านหลังตัวเครื่องอย่างแน่นอนครับน้ำหนักตัวเครื่องรุ่นนี้จะอยู่ที่165 กรัมครับการใส่ซิมรุ่นนี้จะให้มาเป็น Duo Slot นะครับสามารถใส่ได้2 ซิมการ์ดอีกช่องนึงเนี่ยสามารถเลือกใช้ได้เป็นซิมการ์ดหรือไม่ก็เป็น SD การ์ดได้นะครับเพิ่มความจุเข้าไปได้เลยส่วนในด้านการทำงานครับรุ่นนี้จะรันด้วย Android 10ครอบทับมาด้วย Magic UI version 2.1 เลือกใช้ CPU เป็น Kirin 810 Octa Core ความเร็วจะอยู่ที่ 2.27 กิกะเฮิรตซ์ส่วน GPU เลือกใช้เป็น Mali G52MP6 ในด้านของการใช้งานทั่วไปครับผมบอกได้เลยว่าไหลลื่นหายห่วงอย่างแน่นอนครับแต่ถ้ามองในด้านของการเล่นเกมอย่างที่บอกไปครับว่า Kirin เนี่ยเขาเก่งในด้านการจัดการความร้อนครับแต่เราก็ต้องคำนึงถึงความรวดเร็วแล้วก็ประสิทธิภาพที่เขาเรนออกมาด้วยนะครับแต่ว่าซีรีส์810เนี่ยผมบอกได้เลยว่าการที่เคยลองใช้งานมานะครับค่อนข้างที่จะเสถียรแล้วก็รวดเร็วมากๆเลยนะครับเหมาะสำหรับคนที่จะเอาไปใช้งานทั่วไปก็ได้เล่นเกมบ้างบางครั้งอันนี้ก็ได้เหมือนกันนะครับ
ส่วนในเรื่องของกล้องครับรุ่นนี้จะให้กล้องหลังมา3ตัวนะครับตัวหลักจะอยู่ที่48ล้านพิกเซลรูรับแสง GTF 1.8 เป็นกล้องเลนส์วายนะครับบวกไปด้วยกับเลนส์อัลตร้าวายอีก8ล้านพิกเซลแล้วก็เลนส์เดปเซนเซอร์อีก2ล้านพิกเซลนะครับรุ่นนี้สามารถถ่ายวิดีโอกล้องหลังสูงสุดได้ที่ 4K 30 เฟรม per second นั่นเองครับส่วนกล้องหน้าครับรุ่นนี้จะให้มาอยู่ที่16ล้านพิกเซลรูรับแสง GTF 2.0 นะครับเป็นกล้องเลนส์วายในด้านของกล้องครับจะเห็นได้ว่ามี1เลนส์เพิ่มมาจากเจ้าตัว 4T ธรรมดานะครับนั่นก็คือเลนส์อัลตร้าวายอย่างที่ผมบ่นไปในช่วงแรกนะครับใครที่ชอบถ่ายรูปมุมกว้างครับผมแนะนำเป็นรุ่นนี้จะดีกว่านะครับมาดูในส่วนของแบตเตอรี่ครับรุ่นนี้จะให้มาเท่ากับรุ่นเมื่อกี้เลยนะครับ 4,000 มิลลิแอมป์ครับแต่ว่าจะบวกมากับชาร์จเร็วอีก 22.5 วัตต์นะครับผมก็ไม่รู้ว่ามีจุดไว้ทำไมนะฮะก็บอกได้เลยว่าแบตเตอรี่เนี่ยขนาดอาจจะไม่ได้เยอะขนาดนั้นนะครับแต่ว่าเขาชดเชยโดยการให้ฟาสชาร์จมาด้วยนะครับก็ถ้าเกิดว่าใครชอบการชาร์จเร็วนะครับผมบอกไปเลยว่า 4T Pro เนี่ยค่อนข้างที่จะตอบโจทย์นะครับส่วนในด้านของสีครับรุ่นนี้จะมีให้เลือกทั้งหมด3สีเช่นกันแต่ว่าสีของเครื่อง 4T Pro เนี่ยค่อนข้างที่จะสวยกว่านะครับนั่นก็คือสีดำสีน้ำเงินแล้วก็สีเขียวนะครับแต่ว่าจะออกแบบเหลื่อมๆนิดนึงออร่าหน่อยนะครับผมก็จะมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวนะครับส่วนในด้านหน่วยความจำแล้วก็ราคาครับรุ่นนี้จะมีความจุทั้งหมด2ขนาดด้วยกันครับนั่นก็คือรุ่นแรม 6GB รอม 128GB ครับเปิดตัวมาในราคา 1,499 หยวนครับหรือประมาณ 7,000 บาทไทยรุ่นแรม 8GB รอม 128ครับราคาจะอยู่ที่ 1,699 หยวนหรือประมาณ 7,900 บาทไทยแค่นั้นเองนะครับซึ่งอันนี้ก็ไม่รู้ว่าถ้าเกิดว่าเข้าไทยมาเนี่ยราคาจะอัพขึ้นหรือว่าจะลดลงมากน้อยแค่ไหนนะครับอันนี้เราก็ต้องมารอดูอีกครั้งนึงนะครับและนี่ก็คือ Honor Play 4T และ Honor Play 4T Proเป็นยังไงกันบ้างเลยครับสำหรับสิ่งที่ควรรู้ก่อนซื้อ Honor Play 4T แล้วก็ 4T Pro ซึ่งทั้ง2รุ่นนี้ครับบอกได้เลยว่าราคากับสเปคที่ให้มาเนี่ยค่อนข้างที่จะคุ้มค่าคุ้มราคากันเลยทีเดียวนะครับอันนี้เราก็ต้องมารอดูว่าเข้าไทยมาเนี่ยราคาจะประมาณไหนแล้วก็ถ้าใครสนใจนะครับเดี๋ยวเราจะมาอัปเดตอีกครั้งนึงนะฮะคลิปวิดีโอนี้ก็น่าจะมีเพียงเท่านี้นะครับฝากคุณผู้ชมกดไลค์กด Subscribe และที่สำคัญครับอย่าลืมกดลูกกระดิ่งติ๊งๆเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของพวกเราด้วยนะครับสำหรับวันนี้ผม Dream Lab ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันทุกคนครับ See you again ลาไป